สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงก็จะพาเพื่อนมาปลูกบอนสีฮกหลงให้สวยแบบนี้นะคะวิธีปลูกยังไงบำรุงยังไงดูแลยังไงให้ออกมาเป็นพุ่มใหญ่แบบนี้นะคะวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆมาบอกเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะนี่อันนี้เพิ่งทำไว้เหมือนกันนะคะนี่นะคะแล้วต้นนี้นะคะสวยมากๆแล้วก็พุ่มโตมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะใบใหญ่ใบดกโอ้โหเลยนะคะกุหลาบแดงแค่ใช้สูตรบำรุงตัวนี้เข้าไปแล้วก็วิธีการปลูกแบบนี้นะคะกลายเป็นพุ่มสวยแบบนี้จนคาดไม่ถึงเลยละค่ะเพื่อนเพราะฉะนั้นใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามกุหลาบแดงนะคะก็กดติดตามเอาไว้นะคะเพราะว่าจะมีเทคนิคดีๆมาบอกกันเรื่อยๆนะคะในการปลูกบอนสีให้สวยการดูแลบอนสียังไงให้ใบใหญ่ใบดกนะคะนี่ค่ะเพื่อนเห็นไหมคะสวยมากๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกุหลาบแดงจะพาไปปลูกบอนสีต้นนี้ให้สวยกันปลูกยังไงใช้อะไรมาใส่ทำไมถึงใบดกขนาดนี้นะคะเพื่อนไปกันเลยจ้าว้าวเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะกุหลาบแดงก็จะมาปลูกด้วยกระถางเก่านะคะนี่ค่ะบอนสีของกุหลาบแดงก็จะเหลืออยู่ต้นหนึ่งในกระถางนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่สวยนะคะร้อยเขาโตแบบนี้ไม่สวยแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นดินเก่าตัวนี้เราก็มาดัดแปลงปลูกกันแล้วก็จะเนี่ยค่ะกุหลาบแดงเพาะเอาไว้นะคะนี่หนอนก็กินไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะนี่ก็จะนำต้นนี้มาปลูกนะคะเอาให้สวยเต็มกระถางกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเพื่อนและนี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้กระถางเดิมนะคะกระถางเดิมต้นนี้ตัวนี้นะคะเราก็จะดินก็ยังร่วนซุยอยู่ดีนะคะเราก็โยงนิดนึงนะคะดินก็ยังโอเคอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนดินนะคะแค่เนี่ยค่ะโหยังมีหัวนะคะเนี่ยกระถางเก่าโอ้โหหัวอยู่ด้านล่างเต็มเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะเห็นไหมเพราะเขาจะไม่แทงหลอดเลยเพราะเขาอยู่ลึกมากนะคะเพื่อนเนี่ยสาเหตุนะคะโอ้โหเลยนะคะเนี่ยหัวเยอะเลยแต่เขาขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาอยู่ลึกมากๆเลยมีแต่ว่าเวลาเราเพิ่มดินนะคะเราก็จะเพิ่มลงแต่นี่ค่ะเขาเลยขึ้นมาไม่ได้นี่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเพื่อนๆลองรื้อออกมาใหม่นะคะบางทีบอนสีของเราเนี่ยมีหัวแต่ขึ้นไม่ได้นะคะเราจะรื้อออกมานี่ค่ะเห็นไหมขึ้นไม่ได้เลยนะคะบอนสีเก่าๆของเรานี่แหละอยู่ลึกเกินนะคะต้นนี้เราก็จะรื้อออกมาใหม่นะคะเพราะว่าเขาอยู่ลึกเกินไปนี่ค่ะนี่ได้หัวตั้งหลายหัวนะคะแต่ถ้าเราไม่รื้อแบบนี้บอนสีของเราก็จะไม่สวยนะคะเพื่อนเนี่ยได้มาแล้วต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะเพิ่มดินลงไปอีกนะคะเพราะว่าถ้าเราไปเพิ่มดินทีหลังหัวบอนของเราก็จะอยู่ด้านล่างนะคะนี่ค่ะวิธีปลูกนะคะเพื่อนๆใส่ดินให้เต็มไปเลยนะคะถ้าเราไปเพิ่มทีหลังหัวบอนของเราก็จะอยู่ด้านล่างเรื่อยๆนะคะและเวลาเปลี่ยนกระถางนะคะเพื่อนๆเราพยายามเอาต้นเดิมขึ้นมาก่อนแล้วเอาดินใส่ลงไปข้างล่างก่อนนะคะแล้วก็เอาดินนี้ใส่ลงไปข้างบนนะคะจะทำให้บอนสีของเราไม่ยุบนะคะไม่ยุบลงไปเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะตัวอย่างนะคะพอเราได้แบบนี้เสร็จนะคะกุหลาบแดงก็จะปลูกระหว่างนี้นะคะเนี่ยจะปลูกแม่ลึกมากนะคะแล้วก็จะเอาต้นนี้นะคะนี่ต้นกระถางใหม่นี่แหละที่เพาะเอาไว้นะคะนี่เห็นไหมรากเขาเดินดีนะคะเนี่ยถ้าเราไม่รื้อมาเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็ไม่สวยนะคะพอเรารื้อมาแล้วก็มาเพาะใหม่นะคะเขาก็เริ่มสวยเพราะฉะนั้นใบอันนี้เราทิ้งไปเลยนะคะติดทิ้งไปเลยนี่ค่ะต้นนี้นะคะเราจะปลูกให้เป็นพุ่มแบบรวดเร็วเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะปลูกอีกนะคะนี่ค่ะ
ราไม่ทำแบบนี้บอนสีเราไม่ค่อยสวยอันนี้ก็จะปลูกไว้เป็นพุ่มเลยนะคะเนี่ยสี่มุมเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยจะมีต้นบอนสีนะคะก็แนะนำว่าเพาะเลยนะคะนี่ค่ะนี่มันแน่นเกินไปกุหลาบแดงเพาะเอาไว้นะคะนี่ค่ะตัวเล็กๆเราก็ใส่ด้านข้างได้นะคะนี่นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะเราจะได้มาเป็นแบบนี้แล้วนะคะส่วนหัวที่เรารื้อออกมานะคะเพื่อนเนี่ยที่เรารื้อออกมาเพื่อนๆเห็นไหมว่าเขาจะไม่แทงหน่อขึ้นมาได้เลยเพราะเขาอยู่ลึกมากๆนะคะแล้วก็มีแต่เน่าอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกุหลาบแดงเลยเอามาทำไว้แบบนี้แล้วค่ะเพาะเอาไว้ใส่กระมังเอาไว้นะคะเพื่อนแล้วเราค่อยนำมาแยกใส่แบบนี้นะคะจะทำให้บอนสีของเรานี้ได้เยอะยิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนนี่พอเราได้แบบนี้เสร็จนะคะใบไม่สวยเราตัดออกไปเลยนะคะเนี่ยนะคะทีนี้นะคะมีเคล็ดลับอยู่ว่าพอเราปลูกแบบนี้เสร็จนะคะเราจะมาทำน้ำที่จะให้เพื่อนๆดูนะคะก็นี่ค่ะน้ำเปล่านะคะเพื่อนๆเตรียมน้ำเปล่ามาประมาณถ้าเพื่อนๆทำแค่กระถางเดียวนะคะก็ไม่ต้องเยอะนะคะแค่1ลิตรก็พอแต่นี้กุหลาบแดงก็จะทำเพื่อรดต้นอื่นด้วยนะคะทีนี้นะคะเคล็ดลับก็มีอยู่อย่างนึงนะคะเนี่ยนี่ค่ะนี่จะมีกลิ่นเหม็นมากนะคะแบบฟันออกเลยแล้วค่ะเพื่อนๆกลิ่นแรงมากๆนะคะบอกได้เลยกุหลาบแดงใช้ตัวนี้แหละค่ะหมักเอาไว้นะคะก็ทำไว้ก็ประมาณเป็นเดือนกว่าแล้วล่ะค่ะเนี่ยเพราะว่าทำไป 3-4 วันเราก็นำมาใช้ได้แล้วนะคะแต่นี่คือนานมากเลยจนออกกลิ่นฉุนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้นะคะกุหลาบแดงจะให้ดูนะคะเวลาจะใช้เนี่ยในฝาเลยเราก็ใส่แค่ประมาณนี้ค่ะน้ำ2ลิตรนะคะต่อน้ำ2ลิตรนะคะเพื่อนอันนี้มีกลิ่นมากเลยเดี๋ยวกุหลาบแดงขอใส่อันนี้ดีกว่านะคะนี่ก็ใส่แค่ประมาณ1ช้อนนะคะ1ช้อนตักแกงนะคะ1ช้อนเล็กๆอ่ะเพื่อนๆกลับประมาณเอานะคะเนี่ยไม่ต้องเยอะมากนะคะแต่นี่สำหรับต้นเดียวต่อน้ำ1ลิตรนะคะแต่นี้คือจะใส่แล้วก็เผื่อต้นอื่นด้วยหลายๆต้นนะคะกะแบบนี้ดีกว่านะคะเพื่อนๆจะได้ชัดหนึ่งนี่กะประมาณนะคะก็ประมาณเนี่ยครึ่งไม่ถึงครึ่งแก้วนะคะ1ส่วน4ของลูกแก้วเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเลยนะคะอันนี้คือกลิ่นแรงนะคะเพื่อนนี่ค่ะน้ำตัวนี้จะกลิ่นแรงมากเลยนะคะแล้วทำให้ต้นบอนของเราเนี่ยงามเร็วมากๆเลยนะคะนี่ค่ะจะได้น้ำมาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนจะมีกลิ่นมากนะคะเพื่อนเนี่ยเสร็จแล้วเราก็นำมารดเลยนะคะตอนเราปลูกใหม่ๆนะคะเนี่ยมีกลิ่นแรงมากกลิ่นแบบเลยนะคะหมักเอาไว้ทีนี้นะคะเนี่ยเราทำไว้แบบนี้นะคะให้เขากินน้ำตัวนี้ให้เต็มที่เลยนะคะเพื่อนๆสังเกตได้เลยนะคะนี่สังเกตได้เลยภายใน1อาทิตย์นะคะเขาจะแทงหลอดขึ้นมาใหม่แล้วก็ใบก็จะสวยขึ้นนะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะขนาดบอนสีที่ว่าหนอนกินหมดเหลือแต่ตอนะคะกุหลาบแดงนำมาทำเนี่ยใช้สูตรนี้นะคะ
งามมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะแค่ทำแบบนี้เองนะคะแล้วน้ำตัวนี้นะคะเคล็ดลับที่จะทำให้มีน้ำตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูค่ะและนี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือไข่นะคะเพื่อนเราเตรียมไข่มา1ใบแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราตีไข่ตัวนี้นะคะอันนี้คือสูตรแบบเก็บเอาไว้ได้นานแล้วก็ได้ผลดีมากๆนะคะเมื่อเราได้ไข่เรียบร้อยแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนๆหานมนะคะนมตัวไหนก็ได้นะคะเป็นนมสดนะคะแล้วเราก็นำมาใส่ก็กะประมาณไปเลยนะคะเนี่ยเราก็ใส่ไปประมาณ1กล่องก็แล้วกันนะคะ1กล่องเล็กนะคะเพื่อนอันนี้กุหลาบแดงก็จะใส่เยอะนิดนึงนะคะอันนี้ทำได้หลายรอบนะคะหลังจากนั้นเพื่อนตีให้เข้ากันแบบนี้นะคะนี่ค่ะไข่แล้วก็นมสดนะคะเนี่ยแล้วก็ตามด้วย M150 นะคะว้ายอันนี้คือใส่ไปเลยนะคะ2ฝา M150 นะคะเพื่อนนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะผงชูรสนะคะนี่เราก็ใส่ประมาณ1ช้อนชานะคะใส่ลงไปนะคะเพื่อนแล้วก็เพิ่มน้ำลงไปนี่ค่ะให้ได้ประมาณนี้นะคะนี่คือสูตรเข้มข้นเราทำแล้วนะคะจากนั้นเมื่อเราคนละลายให้เข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็นำมาเก็บใส่ขวดไว้แบบนี้นะคะเก็บใส่ขวดเอาไว้เลยนะคะหรือใครจะใช้เลยก็ได้แต่อันนี้คือสูตรที่กุหลาบแดงใช้เมื่อกี้แล้วได้ผลดีมากๆแต่ว่าอาจจะมีกลิ่นนิดนึงนะคะก็เหมือนกับว่าเวลาเราใช้เหมือนรดน้ำล้างปลาหรืออะไรกลิ่นประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะก็จะพอดีกับขวดนี้นะคะเราก็ล้างแก้วเราก็ใส่ไปด้วยเนี่ยค่ะและเวลาปิดฝาเพื่อนๆก็ไม่ต้องปิดให้แน่นมากนะคะแค่ให้พออยู่นะคะแล้วก็หมักไว้นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนแล้วก็ประมาณนะคะใช้ได้ตั้งแต่4วัน5วันอาทิตย์นึงก็เริ่มใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนจะมีกลิ่นแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ค่อยคลายฝาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าฝาเราก็อย่าปิดให้แน่นนะคะเพื่อนแล้วก็ทำไว้ใช้แบบนี้ได้ตลอดนะคะจะนำไปรดพืชผักสวนครัวไม้ประดับทุกชนิดนะคะได้หมดเลยนะเพื่อนแล้วอัตราการใช้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากะปริมาณน้ำนะคะน้ำเยอะก็ใส่เยอะน้ำน้อยก็ใส่น้อยอันนี้คือไม่ได้เป็นสูตรตายตัวนะคะเพื่อนๆก็กะเอานะคะให้ว่าน้ำของเราเนี่ยคือนำไปรดต้นไม้แล้วงามก็แล้วกันนะคะเพื่อนโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูที่กุหลาบแดงทำไว้แล้วรดไว้สวยมากๆนะคะต้นไม้อ่ะและนี่แหละค่ะผลลัพธ์นะคะถ้าเพื่อนๆทำแบบนี้นะคะน้ำตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถนำไปรดกับบอนสีทุกชนิดได้เลยนะคะตัวนี้นะคะทำให้บอนสีของเราเนี่ยแตกกอไวแล้วก็ใบดกนะคะพุ่มโตแบบรวดเร็วเลยนะคะอันนี้ต้นนี้กุหลาบแดงก็เลยแบบสวยมากๆนะคะนี่ค่ะแต่ต้นนี้นะคะกุหลาบแดงทำสูตรเพิ่มสีไปแล้วด้วยนะคะเนี่ยนี่ค่ะแต่วันนี้จะทำสูตรบำรุงแตกกอให้เพื่อนๆที่ได้เห็นกันอยู่นี้นะคะนี่แหละค่ะเคล็ดลับตัวนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกุหลาบแดงนะคะกดติดตามไว้เลยนะคะก็จะมีเทคนิคดีๆกันมาบอกกันเรื่อยๆนะคะแล้วนี้เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเพิ่งทำไว้นะคะแทงหลอดแย่งกันแทงหลอดตรึมเลยนะเนี่ยนี่ค่ะแย่งกันแทงหลอดเพียบเลยนะคะแล้วก็ขนาดว่าเพาะต้นเล็กๆเอาไว้นะคะเนี่ยเริ่มสวยแล้วนะเนี่ยอันนี้คือพุ่มใหญ่นะคะได้ประมาณนี้เลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะง่ายนิดเดียวนะคะสูตรนี้เพื่อนๆโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงก็ขอขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมขอบคุณมากๆสำหรับทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ